สวัสดีครับคลิปนี้มาให้ชมอนุภาพของน้ำยารมเขียวนะครับอันนี้ก็คือน้ำยารมดำนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับอันนี้เป็นน้ำยารมเขียวทาไปเมื่อวานครับก็จะเห็นว่าเขียวเลยครับประมาณนี้ส่วนนี่ก็เป็นน้ำยารมเขียวซึ่งสาธิตไปเมื่อวันก่อน 2-3 วันนะครับพอทิ้งไว้ก็อย่างที่ได้เรียนไปครับว่าจะเขียวเข้มขึ้นมาประมาณแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเขียวทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าเขียวประมาณนี้ก็กำลังสวยแล้วนะครับคือมีเขียวอ่อนเขียวแก่นะครับแต่ผิวเขียวเนี่ยผิวรมเขียวเนี่ยกระจายตัวค่อนข้างจะทั่วแล้วล่ะแต่ยังเข้มอ่อนไม่เท่ากันซึ่งผมว่าแบบนี้สวยคือเป็นธรรมชาติดีนะครับครับผมก็เอามาให้ดูสั้นๆประมาณนี้ครับเป็นแนวทางเผื่อว่าท่านอยากจะรมเขียวทองแดงทองเหลืองนะครับเราก็มีน้ำยาซึ่งใช้ได้ผลดีอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับคือทาไปตอนแรกนะครับก็จะไม่ได้ดำทันทีนะก็ต้องทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นไม่ใช่ดำก็จะยังไม่เขียวทันทีแต่พอทิ้งไว้สักประมาณชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะว่าเขียวพอทิ้งไว้ข้ามวันก็เขียวขึ้นแบบนี้เลยถ้าทิ้งไว้นานๆก็เขียวหมดเลยครับเขียวเป็นสนิมเขียวขึ้นมาเลยจะเห็นว่าเป็นสนิมเขียวที่เงาด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ทาแลคเกอร์ไม่ได้ทาอะไรนะครับเป็นธรรมชาติของสนิมเขียวของพวกนี้เขาอยู่แล้วเอาละครับก็สนใจหรือต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ติดต่อสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้จะโทรมาแชทมาไลน์มาทางไลน์ทางเฟซทางโทรศัพท์หรือว่าจะมีช่องทางไหนก็มีทุกช่องทางนะครับเราขายในตอนนี้ก็ขายใน TikTok ด้วยนะครับขายใน LINE Shop ขายใน Facebook ขายใน Shopee ขายใน Lazadaใน YouTube อันนี้ก็สั่งได้นะครับแต่ผมคิดว่าโทรมาสั่งดีกว่าตามเบอร์ที่อยู่ในลิงก์ข้างล่างนะครับในช่องไอ้ description นะครับก็หลายท่านก็ได้ชมคลิปสาธิตน้ำยาของผมไปก็โทรมาสั่งนะครับอ่ะมันกระเพื่อมนิดนึงคือแมวครับแมวไม่ต้องถูแมวไปก่อนมันมีแมวครับแมวชื่อไอจี้ครับมันมาถูกับขาตั้งกล้องนะครับก็คือดูแล้วคิดว่าทำเองได้คิดว่าทำง่ายคิดว่าดีก็สั่งเลยครับสวยอ่ะลองไปซื้อไปทากันเองแล้วกันครับแล้วสวยไม่สวยก็มันก็ท่านก็พิจารณาเองแหละครับดูก่อนอีกทีนึงขอบคุณครับสวัสดีครับอย่างน้อยนะครับถ้าดูแล้วถูกใจก็กดถูกใจนะครับถ้าถูกใจมากก็กดติดตามช่องนะครับจะมาแสดงความเห็นก็ได้นะครับสอบถามได้นะครับในไอ้ข้างล่างนะครับนะสวัสดีครับ